สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงพสุวรรณพรหมเป็นประจำนะครับทาง Gift Green Channel กับรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งแรงบันดาลใจครับจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเป็นคู่สามีภรรยาซึ่งถือได้ว่าเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตของครอบครัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับชีวิตของครอบครัวหนึ่งครอบครัวเนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จได้มักจะผ่านเหตุการณ์และเรื่องราวมามากมายเช่นเดียวกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนเป็นผู้บริหารระดับพาราไดซ์แขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ครับคุณชัยวัฒน์และคุณเกตกนกเคนชัยวงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Gift Inspire นะครับทั้งสองท่านเนี่ยถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่ Gift Green มีความภาคภูมิใจมากนะครับแล้วก็บางคนก็ได้มีโอกาสรู้จักกับทั้งสองท่านมาแล้วแต่ยังมีท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเราอยู่ทั่วประเทศเนี่ยอยากจะรู้จักกับทั้งสองท่านมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมนะครับเจาะลึกคำถามบางคำถามที่อาจจะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะแล้วก็ต้องบอกว่าคำถามบางคำถามเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปไกลนิดนึงไปถึงอดีตกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยคนเราก็จะต้องมีที่มาที่ไปของชีวิตของแต่ละท่านเพราะนั้นขอชวนคุยไปถึงชีวิตวัยเด็กเริ่มต้นจากทางคุณชัยวัฒน์ก่อนดีกว่านะครับพื้นเพครอบครัวของเราเป็นคนที่จังหวัดอะไรแล้วก็ชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับผมพื้นเพจริงๆแล้วเป็นคนภาคอีสานครับจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นคนคือจริงๆแล้วในฐานะครอบครัวจริงๆเป็นครอบครัวที่ปานกลางนะครับไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นลูกคนที่สองนะครับคนที่สองของคุณพ่อคุณแม่นะฮะจริงๆในช่วงที่วัยเด็กนะครับจะเห็นว่าในการทำงานในการใช้ชีวิตครอบครัววิถีชีวิตของครอบครัวเองเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบง่ายครับเรียบง่ายก็ทำไร่ทำนาไปปกติไปนะครับความต้องการและความฝันในวัยเด็กจริงๆแล้วบอกตรงๆว่าในสภาพแวดล้อมของพื้นเพเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในบ้านป่าเมืองดอนนะฮะครับจะเห็นแสงสีจะเห็นความอลังการของความทะเยอทะยานอยากเป็นอย่างมีอยากได้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าในสมัยเด็กค่อนข้างจะอยู่ในแวดวงของครูบ้างของตำรวจบ้างและสถานที่ที่เราอาชีพที่เราค่อนข้างจะนิยมกันในช่วงนะครับการเรียนนะฮะสมัยเด็กๆก็จะไม่ค่อยหวือหวาอะไรนะครับผมเองผมเรียนไม่ค่อยจะไปเพศว่าอยู่ในท็อปแต่ปังกลางๆนะครับกลางกลางทีนี้พอเรียนหนังสือไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเองด้วยจากที่คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็หวังอยากจะให้ลูกหลานนะครับว่าจบแล้วเป็นเจ้าคนเป็นเจ้าเป็นนายเนี่ยเขาก็ทักกระปุกฝังตลอดเวลาว่าเรียนให้เก่งนะลูกนะตั้งใจเรียนนะครับก็โตแล้วก็จะได้มีงานทำเป็นครูเป็นทหารเป็นอะไรก็ว่าไปนี่คือความฝันของคนในพื้นเพสมัยนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกนิดหนึ่งว่าครับบางครั้งติดเพื่อนบางทีเพื่อนแรงแต่นี่เข้ามาก่อนมันทำให้เราสิ่งวัยเด็กๆมันความฝันมันอาจจะมีบ้างไปบางครั้งคราวแบบนะครับซึ่งเราไม่มีตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จเราก็เห็นแต่บ้านๆธรรมดาปกติก็คือในสังคมที่เรามองเห็นครับผมที่ต้องบอกว่าสังคมต่างจังหวัดถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เกิดขออนุญาตใช้คำว่าก็เกิดตามท้องไร่ท้องนาที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นเกษตรกรครับผมเราไปเรียนหนังสือก็เห็นครูก็เห็นครูนะเห็นตำรวจก็อยู่เห็นพยาบาลก็วนอยู่ตรงนั้นชีวิตเราก็ค่อนข้างจะอยู่ในอาชีพแบบนี้ความฝันของเราตอนนั้นไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากต้องยอมรับว่าความฝันความทะเยอทะยานช่วงนั้นมันรู้สึกมันยังไม่ค่อยหวือหวามันก็ไม่เห็นภาพชัดเจนไปเรื่อยๆปกติก็ช่วยพ่อคุณแม่ทำไร่ทำสวนไปนะครับก็เพราะเส้นทางที่เข้าไปในบ้านเนี่ยมันจะเป็นทางเกวียนเข้าไปค่อนข้างจะบอกตรงๆว่าหมู่บ้านที่ผมอยู่มันเป็นหมู่บ้านที่สุดเขตของจังหวัดเลยนะครับ อำเภออากาศอำนวยซึ่งติดกับแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทำให้รู้สึกว่าบางทีรถเขาเรียกรถเต่าเขาเรียกสมัยเขาว่าเรียกรถเต่ารถไอ้กระป๋องเนี่ยนะฮะเวลาจะไปทีมันจะต้องเข็นกันนะเพราะว่ามันเป็นถึงขนาดนั้นนะเพราะมันเป็นดินทรายเข้าไปแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับท้องไร่ท้องนานะครับแต่สิ่งนี้ที่ผมเองมีความต้องการคือว่าเราคงไม่อยากจะเป็นชาวไร่ชาวนาเหมือนคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะครับแต่ไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับเราก็เรียนหนังสือไปเรื่อยๆก็เรียนเข้าไปตามที่บอกว่าให้เรียนให้จนจบจบป.6
แล้วก็เรียนต่อซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราจะต่อตรงไหนบ้างแล้วก็เรียนในบ้านแล้วก็เรียนให้จบตามเหมือนกับว่าทางคุณพ่อคุณแม่เรียนตามเกณฑ์ไปปกติเพราะนั้นจบป .6 ก็เข้าม .1 เข้าม .1 พอจบมัธยมศึกษาปีที่6ปั๊บเนี่ยไอ้รอยต่อตรงนี้เนี่ยบางคนเลือกตามเพื่อนบางคนเลือกตามความฝันบางคนเลือกไปงั้นๆแหละขอให้ได้เลือกใช่คุณชัยวัฒน์เลือกยังไงตอนจะเรียนจริงๆตอนด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังเรื่องของโตแล้วเป็นเจ้าเป็นนายใส่ชุดสีกากีทำไมนั่นคือว่าคนที่แต่งชุดสีกากีถือว่าเท่มากนะครับก็เป็นคนหนึ่งซึ่งไปเจอในหนังสือการ์ตูนนะหนังสือเขาเรียกวารสารเล่มหนึ่งเขาจะมีรูปทหารกระโดดร่มนะผมก็จะดูแล้วก็มานั่งเขียนการ์ตูนคือก็พยายามตอกย้ำเองว่าเราต้องถ้าจะจบแล้วเนี่ยเราต้องมีโอกาสเข้าไปรับราชการเนี่ยแต่ไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับก็เรียนไปจนจบพอจบแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นและอยากจะเป็นก็คือญาติพี่น้องก็เป็นตำรวจกันนะครับก็มีโอกาสไปสอบตำรวจกับเขานะฮะแต่การสอบตำรวจเนี่ยจริงๆข้อดีหนึ่งก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ในท่านเองท่านไม่ได้กดเกณฑ์หรือบังคับว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ท่านอิสระในการคิดในการให้ตัดสินใจว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ขอให้เรียนให้เป็นคนดีนะครับเรียนให้จบนะอย่าสร้างปัญหาให้กับครอบครัวหรืออะไรต่างๆนะครับคำว่าเพื่อนมันเป็นอันสิ่งที่ต้องยอมรับมันผู้ชายนะครับก็จะเป็นติดเพื่อนติดอะไรไปแต่เมื่อมีโอกาสได้จะจบแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ถามแล้วก็จะมีหลายคนบอกจบแล้วจะเป็นโน้นทำนี่ต่างๆซึ่งตัวเองก็เบนเข็มต้องแต่งชุดข้าราชการให้ได้จะทำงานอะไรก็แต่ก็มีโอกาสได้ไปสอบของสอบตำรวจครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับผลสอบผลสอบก็ผ่านหมดครับแต่ปิดไอ้ตรงเขาเรียกว่ามันมีหลักฐานที่ไม่ตรงกันซึ่งนามสกุลผมจะเป็นเคนชัยวงศ์ในหลักฐานของราชของใบรบเนี่ยมันจะเป็นสสลากาลันนะแต่ในทะเบียนบ้านมันจะเป็นคอควายกาลันซึ่งมันติดอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ไม่รู้เหตุใดก็ตามก็คือเขาให้ยืนยันเรื่องญาติที่เป็นตำรวจด้วยกันนะไม่ทราบว่ากระบวนการเป็นไงก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเดินทางกลับจากขอนแก่นมาหาบ้านเนี่ยตกแล้วประมาณเป็นหลายร้อยกิโลซึ่งตรงนั้นเราคงไม่ผ่านเลยแหละเพราะมันมีเวลาไม่ทันครับครับเราก็เลยถือว่าสละสิทธิ์ไปเพราะมันไปตามญาติมายืนยันอะไรต่างๆไม่ได้เพราะว่าตัวเราจริงๆนะครับแต่ทีนี้ไอ้ด้วยความที่เราก็ไม่เคยสอบอะไรมาก่อนแต่เป็นครั้งแรกที่เราสอบนะฮะแล้วก็มีโอกาสกลับมานะฮะกลับมาเรียนต่อมาช่วงขณะเรียนที่เรียนของมัธยมเนี่ยผมจะไปกลับนะครับไปกลับเพื่อช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่ชายคนโตเนี่ยจะไปเรียนที่ต่างที่จังหวัดในเมืองครับก็ไม่มีโอกาสมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่นักครับเราเป็นลูกคนที่2นะครับก็ถือว่าต้องเป็นหลักของบรรดาที่น้องๆที่ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานครับในการที่เรียนด้วยนะครับเราก็มีโอกาสได้ดูข่าวนะครับได้ดูข่าวจำได้ว่าตอนนั้นเขาสอบเขาประกาศข่าวรับสมัครทหารอาสาซึ่งเป็นทหารอาสารุ่นแรกของประเทศไทยแล้วก็เห็นเขาข่าวทหารออกหนังสือออกรายการทีวีนะครับหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ซึ่งเราก็อยากจะเข้าไปเป็นบ้างนะแต่เขาก็บอกว่าการเป็นทหารเนี่ยมันจะต้องลำบากมันจะต้องอดทนมันจะต้องเตรียมตัวให้หนักกว่าการที่จะเป็นอาชีพอื่นเราก็รู้สึกฝึกซ้อมตัวเองฮะเอายางรถยนต์นะฮะยางรถยนต์ของรถพลิกอัพนี่แหละครับครับแล้วก็ผูกใส่เชือกแล้วผูกเอวนะครับครับก็วิ่งตามทุ่งไร่ทุ่งนาวิ่งตามถนนนะควันตลกนะครับเพื่อฝึกตัวให้พร้อมตลอดและในที่สุดก็คือไปสมัครเป็นก็ไปสอบเป็นทหารอาสาก็เข้ามีโอกาสเขาก็ประกาศนะครับติดอาสาของมีโอกาสเข้าไปรับราชการอยู่ที่อุบลราชธานีก็ไปอยู่ที่อุบลก็ไปอยู่บน2ปีนะครับครับด้วยอายุที่น้อยนะครับอายุที่ยังอายุ18ปีตอนที่ผมไปเป็นทหารนะครับครับก็มีโอกาสได้เรียนนะครับมีโอกาสได้เรียนหนังสือไปด้วยไม่ใช่เลยคืออ่านหนังสือไปด้วยครับครับอ่านหนังสือเพื่อจะสอบเข้าเรียนใน10ครับนะก็มีโอกาสพอมีโครงการสอบของข้าราชการแล้วก็สอบครับแล้วก็มีโอกาสเข้าเป็นทหารเรียน10นะครับก็เป็นบรรจุเหล่าแพทย์นะครับที่ลพบุรีนะครับครับท่านผู้ชมครับเส้นทางการเดินทางของคนจังหวัดสกลนครนะครับเดินทางมาเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วก็มาลงเอยที่เป็นทหารอยู่ในหน่วยแพทย์ของจังหวัดลพบุรีครับครับแล้วก็รับราชการอยู่ที่ลพบุรีเลยใช่ไหมครับก็มาเรียนเหล่าแพทย์นะมาเรียนเหล่าแพทย์มาเรียนเหล่าแพทย์หนึ่งปีนะครับที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลที่ลพบุรีที่ลพบุรีครับครับก็เรียนจบ1ปีเขาก็จะให้บรรจุนะครับว่าเราจะเลือกเราจะเลือกอยู่หน่วยไหนครับนะครับนักเรียน
จบเราเนี่ยเขาก็จะให้เลือกว่าจะอยู่เราปืนเราอะไรก็แล้วแต่นะครับผมบอกตรงๆว่าในความที่เป็นเด็กวัยรุ่นนะเด็กอายุยังไม่มากเนี่ยความท้าทายนะก็อยากจะมีอยู่เหมือนกันคือต้องการเห็นว่าเขามีให้เลือกลงเหล่าหน่วยรบพิเศษนะครับรบพิเศษแล้วเราอยากจะเราฝันแต่เด็กแล้วว่าเราเขียนรูปทหารพลล่มตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีหน่วยที่เราลงด้วยคือรบพิเศษครับแล้วก็บรรจุรบพิเศษมาดูว่าแล้วนอกจากเขาว่าเป็นรบพิเศษปุ๊บแล้วพิเศษก่อนรบพิเศษแล้วมันคืออะไรครับก็คืออยู่หน่วยจู่โจมครับนะครับคือเป็นหน่วยที่เปิดใหม่ของกองทัพบกนะครับเป็นรุ่นที่2ซึ่งจะว่าเป็นหน่วยกองพันคนหนุ่มครับก็มีโอกาสเลือกเข้าอยู่หน่วยกองพันจู่โจมและกองพันจู่โจมนี้ก็สังกัดอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่ลพบุรีลพบุรีเช่นกันอยู่ในหน่วยของรบพิเศษนะหน่วยราชการสงครามพิเศษครับผมท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องราวเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับคุณเกตกนกกันด้วยนะครับว่าแล้วชีวิตของสุภาพสตรีที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ